อาตมาจะได้นำขอให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจสมาธิคือธรรมะชั้นสูงสมาธิเป็นสิ่งที่สามารถทำความสุขให้แก่บุคคลสมาธิสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราให้เดินไปตามร่องรอยสมาธิเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้สมาธิเป็นสิ่งที่สามารถจะทำสิ่งต่างๆที่คนอื่นทำไม่ได้อานุภาพแห่งสมาธินั้นไม่สามารถจะคำนวณได้และไม่สามารถจะพูดได้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ความกว้างใหญ่หรือสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าเป็นอจินไตยคือลึกซึ้งเกินกว่าที่จะนำเอามาพูดให้ได้หมดแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นสามารถที่จะนำเอามาเป็นขั้นเป็นตอนนำเอามาเป็นประโยชน์นำเอามาสำหรับใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธินั้นก็น่าจะได้ศึกษาให้กว้างขวางและรอบครอบเพราะว่าสมาธิมีทั้งคุณมีทั้งโทษผู้ที่ไม่เข้าใจบางทีก็ทำให้เกิดโทษแก่บุคคลผู้นั้นที่ว่าทำให้เกิดโทษนั้นก็คือว่านำสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันกับเงินที่เราได้มาถ้าเราไปใช้ในทางผิดจ้างไปฆ่าคนหรือจ้างไปทำร้ายหรือเอาเงินไปทำให้เกิดความต่ำสูงอะไรต่างๆเงินก็ไม่มีประโยชน์ให้โทษแล้วก็ให้โทษติดคุกติดตารางให้โทษตกนรกหมกไหม้ไปเลยแต่ถ้าหากว่าเอาไปทำสังคมสงเคราะห์เฉลี่ยความสุขของตนเพื่อบุคคลผู้อื่นด้วยการเอาเงินของเราไปทำก็เป็นประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่สามารถที่จะเหนี่ยวนวงเหนี่ยวน้ำใจบุคคลผู้อื่นสามารถที่จะมีบริษัทบริวารสามารถที่จะทำความสุขจากบุคคลหนึ่งไปหาร้อยหาพันหาหมื่นหาแสนนั่นคือการใช้ให้เป็นประโยชน์แม้การทำสมาธิก็เป็นข้อเปรียบเทียบอันเดียวกันสมาธินั้นเป็นประดุจเงิน
หรือเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ชิ้นนี้เป็นอริยทรัพย์ที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาให้แก่ตนได้แต่การที่จะสร้างอริยทรัพย์ชิ้นนี้ขึ้นมาให้แก่ตัวของเราและเก็บไว้ที่ใดนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้เองเราทำแม้จะมากน้อยเราก็เก็บไว้ที่ใจสะสมไว้ที่ใจผิดกันกับที่เราสะสมเงินเราสะสมเงินนั่นมีอันหมดไปใช้ไปใช้มาในไม่ช้าก็หมดถ้าไม่รู้จักใช้ส่วนสมาธินั่นไม่รู้จักหมดสะสมไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นวาสนากลายเป็นบารมีกลายเป็นพลังจิตสืบเนื่องหรือเรียกว่าต่อเนื่องเช่นท่านพระสาวกท่านบำเพ็ญมาอัคคสาวกบำเพ็ญ400,000กับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญ400,000กับสาวกธรรมดาบำเพ็ญ200,000กับเป็นต้นคำว่ากับกับหรือเรียกว่าเราว่ากับกันนั้นก็เป็นระยะอันยาวนานสมาธิที่ท่านทำมาจึงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นบารมีเพื่อที่จะไปสู่จุดที่ไหนปลายทางเมื่อบุคคลผู้ที่สะสมสมาธิในทางที่ผิดแทนที่จะไปได้เร็วก็เกิดความล่าช้าการที่สมาธิให้โทษนั้นไม่ได้พาบุคคลให้ไปตกนรกเหมือนกันกับผู้ที่ใช้เงินในทางผิดพาไปตกนรกแต่ผู้ที่ทำสมาธิไปในทางที่ผิดนั้นทำให้เกิดความนั่นช้าหรือทำให้เกิดความต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารช้าลงไปอีกแต่ก็ไม่ได้มีโทษถึงกับว่าจะต้องไปตกนรกผู้ทำความผิดหรือให้โทษในทางสมาธิคำที่ว่าโทษของสมาธินั้นก็คือความวิปลาสความวิปลาสต่างๆความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ก็มีบางตอนที่พวกพราหมณ์นำเข้ามาใช้แล้วก็ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นบางทีผู้ที่ทำสมาธิก็คิดอยากได้ฤทธิ์เดชบางทีผู้ทำสมาธิก็อยากจะได้ญาณได้ฌานบางสิ่งบางอย่างเอามาประกอบเป็นอาชีพเป็นต้นว่านำสมาธิเหล่านั้นไปดูสิ่งนั้นบ้างไปดูหมอดูอะไรสารพัดหรือว่าชักชวนกันทำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชวิธีการด้วยประการต่างๆสิ่งเหล่านี้ในครั้งพุทธกาลนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์พระสาวกก็มีฤทธิ์ที่ทำฤทธิ์ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์และให้เป็นธรรมเทศนาปาฏิหาริย์ภายหลังมานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติวินัยห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์ถ้าแสดงท่านปรับเป็นอาบัติข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนในการที่จะให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆในครั้งนั้นท่านพระโมคคัลลาและท่านพระสารีบุตรถ้าไม่ใช่พระโมคคัลลาและพระอินโดภารัตวาชะสององค์ท่านเหาะมาในอากาศ
แล้วเอาเท้าของเอานิ้วเท้าของท่านขี้ผินซึ่งก้อนใหญ่เบ้อเร่อผู้คนก็พากันตกอกตกใจแต่การที่พระโมคคัลลาและพระปิณโฑภารัตถวาชะที่ท่านแสดงปาฏิหาริย์ครั้งนั้นก็มีเหตุคือมีเศรษฐีคนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์กันแน่ก็เลยเอาบาทนี่ไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่สูงได้60 ศอกใครเป็นพระอรหันต์ก็มาเอาไปก็แล้วกันพระโมคคัลลาและพระปิณโฑภารัตถวาชะท่านก็เลยเหาะมาพระเศรษฐีประกันไว้ว่า7 วันถ้าไม่ถึง7 วันนั้นถ้าเลย7 วันไปนั้นเศรษฐีก็จะเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระโมคคัลลานะและพระปิณโฑภารัตถวาชะกลัวเศรษฐีจะเข้าใจผิดจึงเหาะมาเอาบาตรพระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุใดทำปาฏิหาริย์กลับเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นโทษของการที่ทำสมาธิก็มีแค่นี้หรือว่าบุคคลผู้ที่มีความเข้าใจผิดเกิดสัญญาวิปลาสว่าเรานี้ได้สำเร็จเป็นพระอะไรโสดาบ้างสกิทาคาบ้างซึ่งก็ไม่ได้สำเร็จตามนั้นเพราะเหตุเมื่อทำสมาธิไปแล้วมันเกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายเกิดความอัศจรรย์ก็เข้าใจตัวเองผิดเมื่อเข้าใจตัวเองผิดก็เป็นสมถูปกิเลสถ้าเข้าใจผิดไปถึงขั้นวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันกลับกลายเป็นการเพาะกิเลสขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทำไมจึงเพาะกิเลสขึ้นมาเพราะความสำคัญผิดเมื่อสำคัญผิดแล้วตัวเราเป็นผู้สำคัญตัวเราผิดก็เลยเกิดเข้าใจว่าตัวเรานี่ดีกว่าคนอื่นใครๆก็สู้เราไม่ได้เพราะเราได้สำเร็จแล้วทั้งที่ไม่ได้สำเร็จบางทีเกิดวิปัสสนูปกิเลสก็เข้าใจว่าได้สำเร็จทั้งที่ตัวก็ไม่ได้สำเร็จแล้วก็ถือมานะทิฏฐิถือมากเข้าจนกระทั่งเป็นฆราวาสให้พระกล่าวอย่างนี้เพราะว่าพระนั่นเป็นปุถุชนแต่ฆราวาสนั่นเป็นพระอริยบุคคลเสียแล้วก็ให้พระกล่าวไปซะเกิดโทษกันใหญ่ก็ด้วยเหตุความเข้าใจผิดนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราปฏิบัติในทางสมาธิจึงควรจะได้ศึกษาหาความรู้และพยายามที่จะหาหนทางเดินเข้าไปสู่ความจริงการเดินเข้าไปสู่ความจริงนั้นเราใช้สมาธิเป็นเพียงบาตรฐานสมาธิเป็นเพียงบาตรเพื่อที่จะส่งจิตของเราเข้าสู่วิปัสสนานั้นเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นในมรรค8ท่านแสดงว่าสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิในองค์มรรคนั้นท่านระดับเอาเพียงแค่จตุทัยฌานคือฌานที่4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัยฌานเมื่อถึงจตุทัยฌานก็เป็นอันว่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้มากไปกว่านั้นเรื่องของสมาธิถ้าหากว่าทำมากเกินไปถึงเรื่องสมาธินั้นก็จะกลับกลายไปเป็นพวกพรหมพวกพรหมนั้นมีอายุยาวเหลือเกินแต่ว่ายังต้องมาเกิดอีกเสียเวลายิ่งไปเกิดในอสัญญีภพอสัญญีภพนั้นอายุเป็นกับ
เมื่อไปเกิดในอสัญญีภพแล้วต้องไปเสียเวลาเสวยสุขสบายอยู่นั่นอีกนานเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่ไปเกิดในอสัญญีภพเพราะว่าอยู่ที่นั่นนานเหลือเกินการเป็นอสัญญีภพนั้นก็คือผู้ที่ทำจิตเข้าไปอยู่ในลักษณะหนึ่งที่เกินกว่าจตุติฌานแต่ไปเป็นอรูปฌานเมื่อเข้าไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีสัญญาอะไรทั้งสิ้นเงียบชิดไปเลยหมดความรู้สึกแม้กระทั่งฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเอาเข็มไปแทงยังไม่รู้สึกเลยอันนั้นเขาเรียกว่าอสัญญีสัตตาถ้าทำอย่างนั้นแต่ถึงเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอสัญญีภพดังนั้นการทำสมาธิเราจะต้องรู้ว่าการทำสมาธินี้คือปัจจัยเป็นปัจจัยส่วนที่เรียกว่าสมาธินิเทศเป็นนิเทศหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกองกำลังหรือเรียกว่ากองกำลังบำรุงการที่จะไปรบทัพจับศึกให้ได้รับชัยชนะจำเป็นต้องมีกองกำลังถ้าไม่มีกองกำลังนั้นเราจะใช้อะไรไปรบก็มีแต่ความปราชัยพ่ายแพ้แต่ถ้ามีกองกำลังสมบูรณ์แล้วการที่จะไปรบทัพจับศึกนั้นก็ได้รับชัยชนะฉันใดกำลังของสมาธินั้นก็เป็นเพียงกำลังเพื่อที่จะเข้าไปรบให้ได้ชัยชนะแก่กิเลสแต่ว่าการที่ทำสมาธินั้นเพื่อที่จะบำรุงหรือเรียกว่าเพิ่มพูนพลังการเพิ่มพูนพลังนั้นเราต้องใช้การใช้เวลาบำรุงพลังหรือเตรียมพลังไปเรื่อยๆเรียกว่าสะสมกำลังเมื่อการสะสมกำลังนั้นมันขาดตกบกพร่องผิดตรงใดเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะสมาธินั้นมีสิ่งต่างๆเยอะแยะอยู่ภายในสมาธินั้นและในสมาธินั้นก็มีสิ่งที่ให้ความสุขความสบายอีกมากมายในสมาธินั้นในเมื่อเราทำสมาธิพิจารณาไปภายในอันนั้นในสมาธิอันนั้นเราก็จะไปพบคือพบส่วนที่เราได้สะสมเอาไว้เรียกว่ากำลังถ้าเราไปพบในส่วนที่เราสะสมไว้เราก็ถือว่ามีสติสตินั้นได้รับการบำรุงขึ้นมาจนกระทั่งเกิดความแก่กล้าส่วนที่สมาธิที่สะสมเอาไว้นั้นเมื่อมันเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วตัวของตนจะเป็นผู้เข้าใจว่าสมาธินี่มันมีกำลังเพียงนี้เมื่อเข้าใจในข้อนี้แล้วข้ออื่นๆต่อไปนั้นก็ไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทำจิตลงไปจนกระทั่งรู้ในฐานะคือรู้ฐานที่ตั้งการรู้ฐานที่ตั้งนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่ลืมตาขึ้นหรือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกระทำข้อนี้ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนผู้ที่สำเร็จปริญญาต่างๆเมื่อเรียนไปในที่สุดก็จบปริญญาเมื่อจบปริญญาแล้วคนนั้นเขาจะรู้จักฐาน
ของที่มาของปริญญาที่ตนได้รับเมื่อรู้จักฐานนั้นแล้วเขาก็ใช้ฐานอย่างนั้นวิจัยในความรู้ต่างๆทำงานไปไม่รู้จักหมดเมื่อเรียนจบจนกระทั่งเรียกว่าเป็นจบด็อกเตอร์หรืออะไรขั้นที่สุดจะเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ในที่สุดเขาจะเอาวิชาอันนั้นออกจำหน่ายคือออกกระจายไปเพื่อทำงานตลอดชีวิตของเขาวิชานั้นก็ไม่ได้หมดไปแต่ว่างานต่างๆมันเกิดความสำเร็จขึ้นทั้งๆวิชาเหล่านั้นก็ยังอยู่ในปกติเขาจะทำวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้แล้วก็นำเอาความรู้อันนั้นออกกระจัดกระจายกระทำไปตามเหตุและผลหน้าที่นั้นก็กลายเป็นเรื่องสำเร็จเป็นขั้นตอนแต่ว่าส่วนทุนที่เป็นด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมดไปยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ชั้นใดก็ดีสมาธิที่เข้าถึงหลักการหรือเรียกว่าเข้าถึงหลักเราสามารถที่จะไปเจอหรือว่าเราทำจิตนี้เข้าไปสู่สภาวะที่ถูกต้องหมายถึงการทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตการทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตนั้นคือการเข้าไปรวมพลังที่ให้เกิดความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จต่างๆที่บุคคลที่เรียนเราเปรียบเทียบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่เขาเรียนสำเร็จกันเมื่อเราทำสมาธิเข้าขั้นแห่งความสำเร็จขั้นสมาธินั้นตัวผู้ที่กระทำนั้นจะต้องรู้ตัวเองเหมือนกันกับผู้ที่ได้สำเร็จปริญญานี้เขารู้สอบได้แล้วขั้นหนึ่งสอบได้แล้วขั้นสองสอบได้แล้วขั้นสามเขาสอบได้เมื่อเวลาเปรียบเทียบเหมือนกันกับที่เราสอบของเรื่องสมาธินี่มันมีขั้นเขาเรียกว่าขั้นสำเร็จขั้นสำเร็จนั้นอยู่ที่ผู้มารู้จักฐานที่ตั้งผู้ที่ได้กำหนดจิตจนกระทั่งสามารถรู้จักฐานที่ตั้งของจิตได้เรียกว่าถีติภูตังในการที่จะทำจิตนี้ให้เข้าสู่ฐานที่ตั้งได้นั้นจะต้องมีการกระทำที่เรียกว่าทดสอบเพราะฉะนั้นในการที่จะรู้จักว่าเขาสำเร็จด็อกเตอร์ได้ก็เพราะเขาสอบมีคณะกรรมการมีผู้ที่ทรงคุณวุฒิให้คะแนนแล้วแหละสอบสำเร็จการที่จะทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็มีคณะกรรมการเหมือนกันแต่คณะกรรมการในที่นี้คือผู้ที่รู้และผู้ที่เห็นผู้ที่จะทดสอบนั้นเช่นเมื่อกระทำจิตถึงขั้นนี้ก็ตั้งร่างกายขึ้นมาจะเป็นรูปใครก็ได้จะเป็นรูปหญิงรูปชายจะเป็นรูปคนที่รู้จักไม่รู้จักก็ได้เป็นโครงกระดูกขึ้นมามองลงไปเห็นชัดเจนแล้วหนึ่งครั้งยังไม่ได้สองครั้งยังไม่ได้สามครั้งยังใช้ไม่ได้ต้องหลายครั้งแล้วผู้นั้นก็จะต้องทวนกระแสจิตมาสู่ที่ตั้งของจิตว่าใครเป็นผู้ที่รู้ใครเป็นผู้ที่เห็นที่ร่างกายที่เอามาตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยใครเป็นคนเห็นทวนกระแสมาในที่สุดถึงที่สุดนั้นจิตนี้จะทวนกระแสขึ้นมาเองเจอตัวผู้เห็น
ถ้ามาเจอตัวผู้นี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเรียบพร้อมเรียกว่าสำเร็จการที่บุคคลจะสำเร็จปริญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องสำเร็จตั้งร้อยครั้งพันครั้งคือเขาสำเร็จครั้งเดียวปริญญาตรีก็ครั้งเดียวปริญญาโทก็ครั้งเดียวปริญญาเอกก็ครั้งเดียวครั้งเดียวพอแล้วถ้าไปสำเร็จสองครั้งสามครั้งก็ผิดเขาเรียกว่าผิดธรรมชาติผิดวิสัยเขาสำเร็จทีเดียวก็ได้ประกาศนียบัตรมาแล้วผู้ที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นในปรากฏขึ้นในขณะเดียวแล้วก็แล้วกันนะไม่ต้องปรากฏอีกแล้วทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะร้องอ้อว่าอยู่นี่เองหรือนั่นแหละคือคณะกรรมการตัดสินโดยเด็ดขาดเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีการเสื่อมสิ้นหรือเรียกว่าเสื่อมเสียจะทำยังไงจะทำยังไงก็เสียหายไปไม่ได้เพราะเข้าถึงความสำเร็จในหลักของขั้นสำคัญการที่จะร้องอ้อได้นั้นว่าอยู่ที่นี่เองหรอกหรืออันนี้เรียกว่าเป็นคำอุทานดังเราที่เคยที่ยินพระพุทธเจ้าที่พระองค์สำเร็จพระองค์ก็ได้อุทานออกมาหรืออย่างที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านก็อุทานออกมาพระพุทธเจ้าก็อุทานออกมาว่าอัญญาสีวัตโภโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโภโกณฑัญโยติโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระอริยบุคคลในการทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนี้ไม่ใช่อริยบุคคลแต่ว่าเป็นสมถะที่สมบูรณ์สำเร็จขั้นสมถะที่สมบูรณ์เรียกว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดเรื่องของสมถะเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สามารถทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นี้ก็เป็นผู้ที่มีความสำเร็จเช่นเดียวกันกับเขาสำเร็จด็อกเตอร์แต่การสำเร็จด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นนายพลหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นเพียงสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบัติอันนั้นเองที่จะทำบุคคลให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ใดก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จถ้าเปรียบเทียบก็เรียกว่าสำเร็จเป็นอริยบุคคลแต่ว่าการที่จะสำเร็จเป็นอริยะบุคคลนั้นเหมือนกับที่เขาได้ด็อกเตอร์เขาต้องใช้เวลาเขาต้องใช้เวลาทำงานเขาต้องใช้เวลาที่หาบริษัทบริวารเขาจะต้องหาสิ่งหลายๆอย่างกว่าที่จะได้ตามขั้นตอนเป็นเท่านั้นซีเท่านี้ซีอะไรสุดแล้วแต่ในปัจจุบันนี้กว่าที่จะเลื่อนขั้นตอนไปนั้นต้องอาศัยการอาศัยเวลาอีกมากมายอันนี้พูดนี้นั่นเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าการที่บุคคลทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้สำเร็จเปรียบประดุจจะเรียกว่าสำเร็จขั้นด็อกเตอร์ยังมีสิ่งที่เขาจะต้องทำอีกมากคือเข้าสู่วิปัสสนาหรือเข้าสู่ปัญญาอันที่เรียกว่าอริยสัจ
ซึ่งก็จะต้องทำอีกมากมายเหลือเกินเรียกว่าอีกมากมายนักที่กว่าจะจับเข้าไปสู่ความเป็นอริยะหรือเรียกว่าจิตที่เข้าไปสู่สัจธรรมเรียกว่าอริยะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาหนทางใดทำให้เราสำเร็จเป็นขั้นตอนนั้นก็อยู่ที่เราพากันศึกษาและมีความพยายามที่จะแก้ไขถ้าเราแก้ไขตัวของเราเองได้เราก็สามารถแนะนำคนอื่นแก้ไขคนอื่นได้สิ่งอันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัจจัตตังผู้ที่จะรู้และจะเห็นเฉพาะตนเราพูดกันถึงเรื่องสำเร็จด็อกเตอร์เขาก็ปัจจัตตังสำเร็จขึ้นมาแล้วผู้ที่สำเร็จเขาก็รู้ตัวถ้าหากว่าไม่ไปประกาศให้ใครเขารู้คนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์เพราะว่าไม่ได้เอาประกาศนียบัตรแขวนคอไปตลอดเวลาเดินไปไหนเขาก็เหมือนกับคนธรรมดานี่เองถ้าหากว่าไม่ประกาศว่าฉันเป็นด็อกเตอร์หรือว่าใครเขาประกาศให้ว่าเป็นด็อกเตอร์หรือว่าใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นประกาศทางโน้นทางนี้ให้คนอื่นรู้เขาจึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าหากว่าไม่มีใครประกาศมันก็หัวดำๆคอขี้ๆขาสองแขนสองหัวหนึ่งก็อันเดียวกันเหมือนคนทั่วไปข้อนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่สามารถควรกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นั้นก็เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันเรียกว่าปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวเขาไม่ได้ไปประกาศว่าฉันนี่เป็นผู้สมถะพอแล้วฉันนี่เป็นผู้ได้สำเร็จขั้นตอนนี้แล้วประกาศไม่ได้ถึงประกาศไปคนอื่นก็รู้ด้วยไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงขั้นตอนยังไม่ทันถึงเช่นคนที่ยังไม่ได้สำเร็จปริญญาแม้กระทั่งปริญญาตรีอยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาก็ต้องรับราชการไปตั้งแต่ชั้นเล็กๆเป็นตำรวจเป็นข้าราชการธรรมดาไปอย่างนี้กว่าที่จะขึ้นสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นก็แทบจะฝันไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าทุนไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำจิตนี่เป็นข้อเปรียบเทียบเช่นเดียวกันเมื่อเรายังไม่ทันถึงขั้นหรือเรียกว่ายังไม่เข้าขั้นเราจะไปเอาชั้นสูงสุดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกันกับคนตำรวจต้องการเป็นอธิบดีแม้จะฝันไปก็ยังไม่เห็นเรียกว่าชีวิตนั้นไปไม่รอดถึงขั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสมาธินั้นมันก็จะไปเปรียบเทียบเหมือนโลกภายนอกทีเดียวก็ไม่ไปได้ถ้าสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมกำลังสะสมกันไปเรื่อยอย่างท่านผู้ที่ได้สำเร็จนี่ท่านสะสมมาเท่าไหร่จะเรียกว่าทำมาอย่างท่านสี่องค์ที่ท่านนัดกันขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็ถีบกระไดทิ้งอย่างนี้สมาธิอยู่บนที่หน้าผาไปไหนก็ไม่ได้องหนึ่งได้สำเร็จบิณฑบาตมาให้ฉันสามองไม่ยอมอีกสามองวันต่อมาองค์ที่สองได้สำเร็จบิณฑบาตก็ให้สององสององก็ไม่ยอมฉันในที่สุดสององก็ตายบนหน้าผานั่นจนได้และความที่ท่านได้ทำมานั้นองหนึ่งได้เป็นพระคาหิยะ
องค์หนึ่งได้เป็นพระกุมารกษัตริย์ก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ทั้งคู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะหาหนทางที่จะทำให้เกิดความสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาพิจารณาถึงอย่างไรวิปัสสนานั้นก็ยังหากมีโอกาสเราก็ทุ่มพิจารณาไปเพราะวิปัสสนานั้นก็รู้อยู่แล้วอย่างแจ้งชัดว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทำยังไงจิตของเราถึงจะปรากฏสิ่งนั้นขึ้นมาในจิตได้อันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นส่วนที่จะทำให้เรามีนิสัยปัจจัยในทางที่เป็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่มีทุกขังอนิจจังอนัตตาไว้ในจิตของเรานี่เราก็จะไปทางโลกีย์สุดตัวเลยเรียกว่าไปทางโลกีย์ฌานสุดตัวถ้าไปโลกีย์ฌานสุดตัวนั้นก็ไปเป็นพวกฤาษีต่อไปเราจะเกิดเราก็ไปเป็นจำพวกฤาษีไปซะเลยนั่นก็นั่นนานไปอีกไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนล่ะนานจนกระทั่งไม่รู้พอไปเป็นพระพรหมแล้วก็มาเกิดแล้วก็ไม่รู้ไปไหนกว่าจะมาเป็นพระพรหมก็เกิดไปกว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้ก็แย่ใช้เวลานานมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาโลกีจนสุดตัวแล้วเราก็เอาโลกุตระมาเป็นนิสัยไว้ทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาเอาไว้อันนี้ก็โอกาสที่เราจะพบพระพุทธเจ้าหรือโอกาสพบพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันไม่นานนักแต่ในขณะที่เราใช้วิปัสสนานั้นเราก็อาจจะสามารถทำจิตของเราให้พ้นกิเลสได้ในชาตินี้ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ทำให้สำเร็จในชาตินี้เมื่อทำสำเร็จในชาตินี้ได้ก็หมดปัญหาไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราท่านทั้งหลายเรื่องของการปฏิบัตินั้นคือการปฏิบัติสมาธินั้นชีวิตมีเท่าไหร่ทำไปจนหมดนั่นแหละอย่าได้ไปพากันทิ้งขว้างอย่าพากันทิ้งทอดทิ้งซะเพราะเรารู้หลักรู้ข้อปฏิบัติรู้หนทางแล้วทำไปเลยชีวิตของเรามีเท่าไหร่เรายกให้เรื่องของสมาธิไปท่านเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐถึงว่าไม่ใช่พระแต่ก็เป็นพระไม่ใช่นักปราชญ์ก็ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่เข้าใจดีในการเข้าใจดีก็คือเป็นพุทธศาสนิกที่ดีที่สุดเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี่แหละที่เราจะได้มีจิตอันที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือเป็นสิ่งที่หมดข้องความกังวลไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถนำเราไปสู่พระนิพพานได้ต่อไปทำสมาธิกันต่อไปจิตสงบ